วเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะต้องบอกผู้ชมค่ะว่าวันนี้วันศุกร์นะฮะแล้วก็เป็นอีก1วันที่นักลงทุนบอกเดือนกันยายนนี่มันน่ากลัวจริงๆเลย เริ่มต้นเดือนก็เป็นแบบนี้แล้วเมื่อวานนี้บอกวันแรกของเดือนกันยายนลงไป8จุดนะฮะวันนี้ไป18จุดที่ลงนะฮะนั้น2วันก็ไประหว่างวันลงไปมากกว่านี้ต้องขอบคุณว่ามันสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ว่ามาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะรีบาวขึ้นมานี่สุดท้ายวันนี้หุ้นไทยก็ลงไปอีก18จุดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันว่าหุ้นไทยถ้ามันลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยทิศทางสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงกันต่อจริงๆต้องบอกว่ามันมีข่าวดีที่จะหนุนทำให้วันจันทร์น่าจะมีการรีบาวกลับด้วยซ้ำไปถูกต้องเป็นข่าวจากฝั่งของอเมริกานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องมาดูประเด็นสำคัญในบ้านเราว่ามีเรื่องไหนต้องตามกันบ้างถ้าพูดถึงความฟินแล้วในเรื่องของ ในเรื่องของการเงินต้องพูดถึงฟินเทคใช่ค่ะนะฮะหลายคนบอกมันคืออะไรมันเหมือนกับที่เราบอกว่าสับไปรุ่นฟินฟินหรือเปล่าฟินเทคก็มาจาก financial technology เทคโนโลยีด้านการเงินนั่นเองนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณวิรทัยสันติประภพนะคะท่านก็กล่าวนะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทางด้านการเงินหรือที่เรียกว่าฟินเทคเนี่ยที่ไม่ใช่ธนาคารหรือแบงก์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบชำระเงินค่ะที่มีผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาขออนุญาตกับแบงก์ชาติในการทำธุรกิจและให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่า e-money มากขึ้นแต่ในต่างประเทศก็มีการระดมทุนสาธารณะนะคะหรือ cloud funding มีบริการกู้ยืมเงินตรงระหว่างกันโดยไม่ผ่านตัวกลางนะคะหรือเรียกว่า P2P lending ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยถูกลงนะคะตรงนี้ทำให้แบงก์ชาติต้องปรับเกณฑ์ต่างๆค่ะเพื่อรองรับกับ fintech แล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติกำลังทำ hearing นะคะก็คือการฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจจะมาเป็นผู้ให้บริการ P2P lending นะคะหรือการให้กู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตรงก็มีอยู่ประมาณ 18-20 รายด้วยกันส่วนทางด้านของคุณรุชุกรสิริโยธินนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินจากแบงก์ชาติท่านบอกว่ากรอบหลักเกณฑ์เนี่ยเรื่องการให้อนุญาตประกอบธุรกิจฟินเทคแบงก์ชาติอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวางกรอบค่ะซึ่งเบื้องต้นก็เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคาดว่าขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของฟินเทคใช่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของความฟินต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคุณถือหุ้นที่จ่ายปันผลไหมก็ดีนะใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายปันผลระหว่างการไปแล้ว 95,000 กว่าล้านบาทค่ะซึ่งก็น่าจะส่งผลทำให้ใครที่ถือหุ้นนะคะหาญทองคำเหล่านี้อยู่น่าจะยิ้มได้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้มีการสรุปรวมนะคะสำหรับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูงๆมาฝากกันในช่วงครึ่งปีแรกนะคะบางคนบอกว่าหุ้นของตัวเองขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วเตรียมที่จะรับเงินปันผลในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.สันติกีรนันท์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์นะคะระบุบอกว่าปีนี้เนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะบริษัทจดทะเบียนนั้นประกาศจ่ายปันผลระหว่างการไปแล้ว125บริษัทค่ะอันนี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้น 95,739 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 68% ค่ะเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 60% นะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มเซตที่อยู่ในเซตนะคะ105บริษัทมูลค่าเงินปันผลอยู่ที่ 95,000 ล้านบาทในตลาด MA20บริษัทค่ะ739ล้านบาทซึ่งมูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากหุ้นในกลุ่มของเซต50มีมูลค่าเงินปันผลรวม 74,100 ล้านบาทค่ะคิดเป็น 77% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดนะคะโดยที่
ถ้าเรามาตรวจสอบกันจะเห็นว่า5อันดับแรกที่จ่ายเงินปันผลระหว่างการสูงสุดอันดับแรกเลย Advanced Info Service จะเห็นว่าช่วงที่ประกาศ XD เนี่ยนะคะหรือว่าประกาศเงินปันผลออกมาราคานี่พุ่งเลยนะคะหรือแม้กระทั่งทางด้านของปตท.ค่ะ PTT นะคะปูนซีเมนต์ไทย SCC Land and House LH นะคะและทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่าง CPF นะคะราคาหุ้นนั้นปรับตัวได้อย่างหวือหวาเลยทีเดียวมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น5บริษัทนี้นะคะ 52,546 ล้านบาทในขณะที่ตลาด MAI มี5อันดับแรกอันดับแรกก็คือ Ford Smart นะคะ Ford Smart Service อันดับที่2 Brooker Group ค่ะอันดับที่3เป็น FPI Fortune Part Industry และอันดับที่4สหการประมูล AUCT นะคะและ Aero Syndicate มูลค่าเงินปันผลรวมทั้งหมดอยู่ที่427ล้านบาทค่ะค่ะนะฮะเรียกว่าหันทองคำเพราะว่าออกไข่ใช่ไหมเป็นเงินเป็นทองแหมนะฮะขอสักตัว2ตัวนะฮะมาดูกันต่อค่ะกับสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะจากธนาคารกรุงไทยนะคะคุณอุดมศักดิ์โรจน์วิบูลย์ชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจขนาดกลางนะคะธนาคารกรุงไทยท่านบอกงี้ค่ะว่าสถานการณ์ของธุรกิจ SME ในปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับตัวเลข SME สินเชื่อเนี่ยเติบโตประมาณ 2% จึงเชื่อมั่นค่ะว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ 7% ภายในสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็คือไตรมาส4เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูนี้เนี่ยเกษตรกรก็จะมีรายได้ค่ะพอมีรายได้เข้ามาก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโครงการลงทุนของภาครัฐที่เขาจะหนุนให้มีโอกาสปล่อยสินเชื่อกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้มากขึ้นด้วยขณะที่ NPL ของลูกค้า SME เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 2% จากภาพรวม NPL ของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 3.7 ถึง 3.8% ด้วยกันธนาคารก็เลยออกค่ะเป็นสินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SME นะคะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทค่ะในการช่วยเสริมสภาพคล่องเป็นเงินลงทุนในกิจการจะแบ่งเป็น4แพ็คเกจนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษค่ะเริ่มต้นที่ 3.75% สำหรับลูกค้าชั้นดีนะคะจะลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปีซึ่งก็จะมีบสย.ร่วมค้ำประกันคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ไม่ต่ำกว่า500รายนะคะแล้วก็จะปล่อยเนี่ยคิดว่าหมดภายในสิ้นปีนี้แล้วก็พร้อมที่จะขยายวงเงินเฟส2ด้วยหากมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มแต่อาจจะไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสินเชื่อซอฟท์โลนเพื่อสนับสนุนในการซื้อหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะหรือจะเป็นอาคารถาวรอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4% ต่อปีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่7ปีและไม่จำกัดวงเงินนะคะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึง30ธันวาคมนี้ค่ะค่ะมากันที่ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะคะช่วงนี้ใครที่ใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถืออย่าง SCB Easy App เนี่ยนะคะอาจจะติดขัดบางประการเพราะว่าทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นเขาปิดเพื่อปรับปรุงระบบชั่วคราวนะคะดังนั้นค่ะเพื่อที่จะเป็นการขอโทษคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่ใช้งานบริการผ่านแอปพลิเคชันนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็เลยประกาศนะคะว่าอยากจะบรรเทาความไม่สะดวกสบายและก็ตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เป็นอย่างดีต่อธนาคารเสมอมาแอปพลิเคชันช่วงนี้อาจจะปิดทำการเพื่อที่จะปรับปรุงระบบชั่วคราวนะคะแต่ว่าจะไปลดค่าบริการธรรมเนียมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามเขตในธนาคารการเติมเงินนะคะผ่านตู้ ATM และ SCB Easy ระหว่างวันที่3ถึง10กันยายนนี้ค่ะรวมไปถึงการจ่ายชำระบิลค่าสินค้าและบริการการโอนเงินต่างธนาคารนะคะและการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สิ่งเหล่านี้ระบบนั้นจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีค่ะของเงินฝากของลูกค้าภายในวันที่15ตุลาคมนะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมาอย่างลูกค้าทุกท่านด้วยช่วงนี้อาจจะใช้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้แต่ว่าใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM SCB Easy จะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะส่วนใครที่อยากจะใช้นะคะยังช่องทางอื่นๆก็จะมีสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ATM www.scbeasy.com ค่ะที่ใช้ผ่านได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าหากเข้ามือถือก็คือเข้า Safari นะคะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะช่วงนี้ถ้าใครใช้แอปพลิเคชันนะคะทางธนาคารบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะค่ะนะคะก็
เขาปิดปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนใครที่น้ำมันพร่องถังไปแล้วและอยู่ที่บ้านคิดว่าพรุ่งนี้จะเติมถูกต้องแล้วค่ะควรจะเติมพรุ่งนี้นะพูดแบบนี้แปลว่าราคาน้ำมันเขาจะปรับลดวันพรุ่งนี้นั่นเองปตท.และบางจากนะคะประกาศลดราคานะคะน้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ยจะลงไป40สตางค์ E85 จะลงไป20สตางค์ขณะที่ดีเซลลงไป50สตางค์มีผลพรุ่งนี้ตี5เป็นต้นไปดังนั้นเช็คราคากันนิดนึงนะคะถ้าเป็นเบนซิน95นะคะราคาใหม่เนี่ยพรุ่งนี้นะคะจะอยู่ที่31บาท76สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนโซฮอล95จะอยู่ที่24บาท65สตางค์ต่อลิตรโซฮอล91 24บาท38สตางค์ต่อลิตร E20 ค่ะอยู่ที่22บาท14สตางค์ต่อลิตร E85 นะคะอยู่ที่17บาท99สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ตัวดีเซลค่ะจะอยู่ที่23บาท19สตางค์ต่อลิตรนั่นเองนะคะโชคดีเมื่อวันก่อนตัดสินใจไม่เติมเต็มถังเพราะมีตังค์อยู่400ไม่พอไม่พอนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวดีๆค่ะเรื่องของโครงการพลังประชารัฐนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทรูนั้นจับมือกับภาคเอกชนนะคะเดินเครื่องสารพลังประชารัฐรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำนำโดยพลเอกดาพงษ์รัตนสุบานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ Connect ED เพื่อสนับสนุนบุคลากรภายใต้สังกัดเข้าร่วมเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ของประเทศโดยได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่หรือสกูพาร์ทเนอร์ในรุ่นแรกจำนวน550คนจาก12องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการตอนนี้พอมีการเชื่อมโยงเนี่ยคุณครูแล้วก็อาจารย์ใหญ่รวมทั้งทางกระทรวงศึกษาเนี่ยจะใช้เอกชนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าเด็กมัธยมเนี่ยทำไมไม่มาทำซัมเมอร์จ็อบอินเทอร์นกับภาคเอกชนก็ทำให้เดิมคุณครูก็ไม่มีแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับโรงเรียนต่างๆก็ไม่มีแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยต่อไปด้วยการเชื่อมโยงเนี้ยของ School Partner เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มและให้เห็นได้เด็กได้มีโอกาสทั้งเรียนและเห็นการทำงานจริงสำหรับ12องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งและทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัท CPL จำกัดมหาชนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนกลุ่มมิตรผลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์ SCG บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีมาบอกกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะกับมันนี่อัปเดตช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะว่าหุ้นไทยนี่ควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างค่ะใช่ค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันทีจูกวางหยาวรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังจีนเผยการที่อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ Brexit เป็นหนึ่งในปัจจัยผันผวนที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ผลกระทบของ Brexit ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบขณะที่การฟื้นตัวที่รวดเร็วในปัจจุบันนี้ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นในตลาดการเงินโลกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานการผลิตน้ำมันดิบของจีนในช่วง7เดือนแรกปีนี้ปรับตัวลดลง 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากบริษัทกันน้ำมันรายใหญ่ของจีนได้นำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้น 12.1% ท่ามกลางภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำทำให้บริษัทกันน้ำมันรายใหญ่ของจีนวางแผนปรับลดการผลิตหันมานำเข้าแทนรัฐบาลญี่ปุ่นเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ร่วงลงในเดือนก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ระดับ42ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.7 จากเดือนกรกฎาคมรับปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นโตเกียวปิดท้ายกันที่สื่อต่างประเทศชี้การล้มละลายของบริษัทฮันจิ้งชิปปิ้งบริษัทชิปปิ้งยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ส่งผลกระทบต่อท่าเรือและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกก่อให้เกิดความกังวลว่าการจัดส่งสินค้าจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ภายหลังจากที่บริษัทได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ล่าสุดเรือขนส่งสินค้าจากจีนไปยังแคนาดายังไม่ได้รับอนุมัติให้ถ่ายเทสินค้าเนื่องจากยังไม่รับประกันว่าจะจ่ายค่าขนส่งสินค้าหรือไม่